สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปังก็จะพามาบำรุงต้นมะละกอนะคะต้นมะละกอนะคะทำยังไงให้ติดดอกดอกไม่ร่วงผลดกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปดูวิธีการทำง่ายๆกันเลยค่ะที่ยายปานใช้ที่สวนนะคะจะเป็นผงชีดเท่าฐานค่ะอันนี้เป็นผงชีดเท่าฐานจะเป็นเตาฟืนเตาถ่านได้หมดเลยนะคะจะมีแคลเซียมโพแทสเซียมและสารซิลิก้าเร่งการติดดอกออกผลได้ดีค่ะไล่แมลงแบบธรรมชาติด้วยนะคะเราก็ใช้โรยเลยค่ะที่เขาจับเป็นก้อนแบบนี้นะคะโดนฝนนะคะโดนน้ำเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะจะใช้เยอะจะใช้มากนะคะขึ้นอยู่กับต้นไม้ของเราค่ะแล้วก็กะเอาตามปริมาณให้พอเหมาะพอควรนะคะสมัยก่อนนะคะปู่ย่าตายายของเราก็ใช้โรยแบบนี้ละค่ะตามโคนต้นได้กับพืชผักต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ยายปานใช้ประจำเนาะก็จะเป็นน้ำซาวข้าวค่ะส่วนน้ำซาวข้าวนะคะเราเก็บได้มากได้น้อยก็ใช้ได้เลยยายปันก็เอาเกลือใส่นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะกับน้ำซาวข้าว1ลิตรเราก็คนนะคะให้เกลือละลายค่ะเราก็เอามาผสมน้ำอีกครั้งนะคะน้ำที่ยายปันใช้นะคะก็5ลิตรค่ะกับน้ำซาวข้าว1ลิตรเนาะเราก็จะเป็นรสกันเลยคนเลยนะคะทำให้มะละกอของเรานะคะผลดกนะคะลำต้นแข็งแรงทำให้ดินร่วนซุยในเกลือก็จะเพิ่มความแข็งแรงไปด้วยนะคะติดดอกติดผลทำให้ผลดกค่ะต้นนี้ยายปังก็จะพึ่งบำรุงเอาไว้มาดูมะละกอต้นนี้นะคะที่ยายปันใช้บำรุงเอาไว้เนี่ยค่ะติดดอกติดลูกนะคะดอกไม่ร่วงด้วยค่ะกำลังออกดอกอีกก็มีนะคะผลดกค่ะยายปันก็จะใช้น้ำซาวข้าวกับเกลือนะคะใช้รดอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะส่วนผงชีดเท่าถ่านนะคะยายปันก็จะโรยปล่อยทิ้งไว้นะคะใส่เดือนละ2หรือ3ครั้งก็ได้ค่ะบำรุงไม่ยากเลยนะคะแบบบ้านๆของเราเนี่ยค่ะผงชีดเท่าถ่านนะคะก็หาได้ง่ายด้วยค่ะลองทำใช้ดูนะคะมะละกอของเราก็จะติดดอกติดผลดกค่ะดอกไม่ร่วงนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ทองปันปลูกผักขอขอบคุณค่ะ